ออกจากบ้านมาเนี่ยทำไมไม่ใส่รองเท้ามอดมาที่นี่ไงอ่ะก็มาหาแอร์ไงเห็นพี่ตู้บอกว่าแอร์แต่งงานแล้วนี่เรื่องเมื่อวานเราสองคนมันคือแอร์แค่แต่งงานปลอมๆอ่ะแต่งปลอมแต่งปลอมมันทำแบบนี้ได้หรอนี่แอร์แอร์ท้องอยู่นะเดินถอดรองเท้าแบบนี้มันไม่ดีต่อลูกรู้ไหมนายยังมีหน้าจะมาพูดอีกเหรอผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาจะเป็นใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยอ๋อเมื่อวานแอร์อยู่กับฉันนะเฮ้เฮ้ยเอ้ามอสเฮ้ยนี่กลับมาแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วไม่เห็นโทรบอกแอร์เลยก็มาสบายแอร์ไงเออแล้วไม่ทำงานเหรออ๋อวันนี้ไม่ได้ทำอ่ะไม่อยากไปแอร์เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะดูไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะถ้ามีอะไรเนี่ยบอกหมอได้นะหมอจะรีบมาหาเลยไม่ได้เป็นไรหรอกแค่ช่วงเนี้ยกำลังคิดทบทวนสถานะของตัวเองอยู่อ่ะเออเดี๋ยวแอร์ต้องไปธุระต่อนะพอดีวันนี้ไปงานวันเกิดเพื่อนอ่ะเอ้องั้นหมอไปส่งนะไม่เป็นไรแอร์ไปได้เจอกันนะโอ้เมื่อวานทั้งวันเนี่ยอยู่กับไอ้นี่ใช่ไหมนี่แอร์แอร์ลืมไปแล้วเหรอว่าตัวเองอยู่ในสถานะอะไรแอร์มีผัวแล้วนะทำแบบนี้ได้เหรอแล้วคุณกับเบลอะอยู่ในสถานะไหนกันหรอฉันต่างหากไหมที่ควรจะพูดคำนี้ฉันเป็นเมียคุณนะแต่คุณไล่ฉันออกจากบ้านแบบนี้มันหมายความว่าไงฉันคนที่ไล่เมียที่ท้องอยู่ออกจากบ้านเนี่ยแล้วไม่ใส่รองเท้าอ่ะเขาไม่เรียกว่าลูกผู้ชายหรอกนะเว้ยจำไว้แอร์ผู้ชายแบบเนี้ยไม่คู่ควรให้แอร์ต้องมาเสียใจหรอกนะไปกันเถอะนี่ห้ามไปแน่ก๊อฟเฮ้ยเบลเบลเบลเป็นไงบ้างอาการเป็นไงนี่คุณเลขาก็มาด้วยเหรอคะพอดีฉันหิวอะค่ะคุณช่วยไปซื้อเบอร์เกอร์ให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะร้านเบอร์เกอร์มันอยู่ตรงเส้นรัชดาค่ะแต่ว่าอีกครึ่งชั่วโมงมันจะปิดแล้วค่ะยังไงรีบไปหน่อยนะคะค่ะได้ค่ะโอ๊ยโอ๊ยเบลคุณเป็นไรอ่ะบอกว่าอาการคุณน่ะดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีอาการแพนิคนิดหน่อยระวังนะก๊อฟที่จริงแล้ววันนั้นเบลไม่ได้อยากบอกเลิกก๊อฟเลยนะแต่ว่าเบลเกิดอุบัติเหตุอะเบลไม่อยากให้ก๊อฟต้องมาลำบากดูแลเบลอะเบลอะรักก๊อฟมากนะรู้ไหมแต่ว่าดูเหมือนก๊อฟจะไม่ค่อยรักเบลเท่าไหร่นี่เบลคุณอย่าคิดแบบนั้นสิต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะไม่ให้คุณหนีไปไหนแล้วนะขอโทษค่ะคือฉันลืมกระเป๋าเงินนะคะอ๋อฉันไม่กินแล้วค่ะเบลอยากกินฝีมือก๊อฟมากกว่า
ถ้างั้นฉันขอตัวก่อนละกันนะคะก๊อฟเบลหาก๊อฟเจอสักทีเบลรู้ได้ไงว่าก๊อฟอยู่ที่นี่ก๊อฟคะก๊อฟคุณเบลครับคือว่าคุณก๊อฟเขาไม่อยู่ที่นี่ครับไม่อยู่จะไม่อยู่ได้ยังไงก๊อฟไปไหนคือว่าทีนี้จะบอกได้หรือยังว่าก๊อฟไปไหนดีนะที่เบลฉลาดอ่ะเบลแอบไปถามเปามาเปาก็เลยบอกว่าก๊อฟอยู่ที่ไหนแล้วทำไมก๊อฟถึงไม่รับสายเดียวเลยอ่ะผมนี่เธอแอบเอามือถือของก๊อฟเข้าไปซ่อนใช่ไหมเป็นแค่เลขาของก๊อฟป่ะแต่มาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวขนาดนี้เลยเหรอฉันน่ะดีกับเธอขนาดเนี้ยแต่เธอกลับมาแย่งแฟนของฉันเนี่ยนะใส่หัวไปเลยป่ะนี่คุณกำลังเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะส่วนเรื่องลูกในท้องของเธอเนี่ยเธอไปเอาออกซะนะเธออย่าคิดนะว่าการที่เธอรู้จักกับก๊อฟแค่ไม่กี่วันนะจะมาเทียบกับฉันที่คบมาเป็น10ปีเนี่ยนะเอาเป็นว่าถ้าให้ฉันพูดตรงๆเนี่ยที่ก๊อฟเขายอมแต่งงานกับเธอก็เพราะว่าเธอท้องหรือว่าเธอตั้งใจจะมาเอาบารมีเป็นลูกสะใภ้บ้านก๊อฟใช่ไหมก๊อฟเบลพูดถูกใช่ไหมคะเบลขอโทษนะแต่ว่าเรื่องนี้ก๊อฟไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะเบลไม่โกรธก๊อฟหรอกเบลได้ยินที่ผู้ช่วยก๊อฟเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วเขาก็เป็นแค่คนขั้นเวลาชั่วคราวเท่านั้นนะจริงๆเรื่องเนี้ยเบลก็ผิดเองด้วยแหละเบลไม่น่าทิ้งก๊อฟไปเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าลูกของก๊อฟก็เหมือนลูกเบลแหละเบลอยากกลับบ้านไปทานข้าวแล้วว่าเรากลับบ้านกันนะคะไปค่ะนี่ใครอนุญาตให้เธอนั่งตรงนี้ไปนั่งที่ห้องรับแขกเชิญจะไปไหนอ่ะไม่อยู่ทานข้าวด้วยกันล่ะคือคุณเบลเขาพอดีเบลไปเซิร์ชในเน็ตมากอล์ฟเขาบอกว่าคนท้องอ่ะต้องทานอาหารอ่อนๆจะมากินเผ็ดแบบเราเนี่ยไม่ได้หรอกเบลก็เลยให้แม่บ้านอ่ะเขาเตรียมอาหารไว้ให้น้องรับแขกแล้วก็ไม่เห็นต้องแยกกันทานเลยนี่เอามาทานที่นี่ด้วยกันก็ได้ก๊อฟเนี่ยน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะจำได้ด้วยอ่ะว่าเบลชอบทานอะไรน่ารักขนาดเนี้ยสงสัยเบลต้องมีรางวัลให้แล้วมั้งฉันอิ่มแล้วอะค่ะฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะคะก๊อฟคะงั้นเดี๋ยวเบลขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมเห็นฉันหวานแหววกับก๊อฟหน่อยเนี่ยเสียใจหรอคุณต้องการอะไรกันแน่คุณเบลอย่ากับก๊อฟซะเธอคิดว่าก๊อฟเขารักเธอจริงหรือไงฮะคุณไม่ต้องมาโกงหกฉันหรอกค่ะฉันรู้ดีว่าคุณก๊อฟเขาคิดอะไรกับฉันถ้า
ถ้าเขาไม่รักไม่รู้สึกดีกับฉันอ่ะเขาจะมาทำดีกับฉันทำไมถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณก็ดูรูปใบนี้สิค่ะรูปนี้เหรออ๋อหวานเนาะแต่ความรักของเธอมันก็จะฉีกขาดมันก็จะพังแบบนี้ไงเธอไม่เข้าใจเหรอว่ามันเป็นไปไม่ได้อะฮะมันเป็นไปไม่ได้เธอเข้าใจไหมตื่นได้แล้วด้วยนะผมอยากจะเปิดตัวคุณว่าคุณเป็นภรรยาของผมต่อไปเนี้ยจะได้ไม่มีใครมารังแกคุณอีกแต่งตัวสวยๆนะค่ะทำไมเขาต้องมาทำดีกับฉันด้วยนี่ตกลงเขาคิดยังไงกับฉันแน่เฮ้ยแกผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมที่ใช้ทองเข้าเลื่อนตำแหน่งอ่ะใช่หน้าไม่อายใช่ใช้วิธีสกปรกทำให้เธอกับก๊อฟต้องแยกทางอันเนี้ยพอละต้องพูดละเฮ้ยโทษทีนะมือมันลื่นนี่เช็ดซะเช็ดสิเปื้อนหมดแล้วเช็ดไงฉันบอกให้เช็ดไม่เข้าใจเหรอพยักมาแล้วเนี่ยเอามานี่เฮ้ยนี่ปล่อยเขาไหมนี่ถ้าปล่อยฉันจะไม่ให้ปล่อยอยู่ตรงนี้เลยนะทำบ้าอะไรพวกเธอเนี่ยแอร์ไม่เป็นไรใช่ไหมนี่จีจีเป็นคนสาดน้ำใส่แอร์ใช่ไหมฉันฝากบอกพ่อเธอด้วยนะว่าบริษัทของฉันขอยกเลิกสัญญาจากบริษัทพ่อเธอทั้งหมดไม่นะเบลก๊อฟก๊อฟใจเย็นก่อนนะจีเขาเป็นเพื่อนเบลน่ะอีกอย่างเบลทำก็เพื่อปกป้องเบลก๊อฟบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามารังแกแอร์อีกก๊อฟ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 ขอบคุณมากนะฉันพับพูดก่อนเลยผมเอาลูกของเราอะไปติดเสร็จแล้วนะนี่เบลนี่มันหมายความว่ายังไงก๊อฟคะมันก็แค่รูปถ่ายใบเดียวเองอะค่ะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเบลพาก๊อฟไปถ่ายรูปด้วยกันเยอะๆเลยเนาะเราจะได้มีพอได้ละเบลยังไงแอร์ก็เป็นภรรยาก๊อฟนะก๊อฟขอละต่อจากนี้ไปเนี่ยเลิกมายุ่งกับเราสักทีก๊อฟก๊อฟแอร์มันดีกว่าเบลตรงไหนอะฮะ เฮ้ย มันเป็นความทรงจำที่มันมีความสุขมากผมอยากเก็บมันไว้ตลอดไปก่อนผมเคยคิดนะว่าอยากให้คุณคลอดลูกแล้วไปจากผมแต่ตอนนี้ผ
ผมอยากอยู่เลี้ยงลูกไปด้วยกันกับคุณนะ